ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสต์พบกับความสดใสแสนสนของเยาวชนวัยน่ารักกับความสามารถที่หลากหลายระหว่างโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลกรุงเทพมหานครเจ้าเต้นมาต้นลูกหลานคนจนชาวนาขอร้องสายตาคนหน้าเวทีสุขสนจริงๆว่าหนูอ่ะดูรายการนี้ทุกแบบว่าทุกวันอะไรทุกวันอะไรหนูชอบมากเลยชอบมากและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาจังหวัดราชบุรีคราวนี้ค่ะอันไหนมันตื่นเต้นกว่ากันคะไม่มีเลยค่ะทำไมไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเพราะว่าหนูนั่งสมาธิก่อนมาค่ะและในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ย้อนอดีตกับภาพแห่งความประทับใจสู่การชิงชัยของแมตช์ในฝันระหว่างโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพบกับโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามประเดิมด้วยช่วงนี้ช่วงแรกค่ะชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับปีที่4เทอมที่1ค่ะโจทย์เพลงของเราก็อาชีพลูกทุ่งค่ะแม่เข้มข้นเหลือเกินนะคะพูดถึงในเทอมนี้นะคะ ค่ะโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมขาบัลลังก์ของเราเนี่ยร้อนเป็นไฟเลยทีเดียวนะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่แล้วและตอนนี้น่าภูมิใจมากๆนะคะเด็กๆที่มาในครั้งนี้นะคะเทอมนี้เก่งมากๆเลยคะแนนนี่สูงริ้วเลยทีเดียวนะคะมาทวนคะแนนกันสักหน่อยนะคะว่าดิฉันอันดับหนึ่งค่ะนั่นคือโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์ค่ะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำคะแนนได้สูงโด่งเลยนะคะ 9.25 ค่ะและบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ2ค่ะโรงเรียนวัดประชารังสรรค์นนทบุรีนะคะมีคะแนนอยู่ 9.10 คะแนนค่ะอันนี้ก็สูงนะมีการสลับตำแหน่งจาก1มา2ไปแล้วด้วยนะคะครั้งหนึ่งนะคะโอ้ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะตอนนี้ค่ะโรงเรียนที่8แล้วค่ะโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาจากจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้มาด้วยบทเพลงคอยรักหนุ่มตังเกค่ะหุ่นเล่หุ่นเล่พอ
เต็มเวทีไปหมดเลยเด็กราชบุรีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยลูกโอเคเลยแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภตาสุขสิงห์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4อายุ10ขวบค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเบียร์มาจากโรงเรียนธรรมจารีนีวิทยาค่ะทีเนี้ยน้องเบียร์เนี่ยเคยมาแล้วคราวนู้นกับคราวนี้ค่ะอันไหนมันตื่นเต้นกว่ากันคะไม่มีเลยค่ะไม่ตื่นเต้นเลยทำไมไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเพราะว่าหนูนั่งสมาธิก่อนมาค่ะคุณครูสอนให้นั่งสมาธิเหรอลูกค่ะเวลาคุณครูสอนสมาธิคุณครูบอกให้หนูทำอะไรบ้างท่องพุทโธอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวคราวที่แล้วที่กลับบ้านไปก่อนนี่ร้องไห้ไหมร้องค่ะแม่แล้วไหนบอกว่าไม่อ่ะเพราะคราวที่แล้วมันอาจจะยังสมาธิไม่นิ่งพอไม่นิ่งพอวิทยุทธยังไม่แข็งกล้าพอคราวนี้จะไม่ร้องแล้วใช่ไหมคะค่ะยังไม่รู้เลยจังหวังนั่งไหมคะหวังค่ะเห็นเพื่อนๆทำคะแนนไว้สูงอย่างนี้หนูแอบปอดไหมลูกกลัวไหมแอบหน่อยแอบหน่อยนะแอบนิดนึงอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะแต่สุดท้ายค่ะตอนนี้ขอกำลังใจเลยลูกขอให้ผู้ชมทั้งบ้านและเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆที่ดูอยู่นะให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยวันนี้ค่ะกลับมาอีกรอบค่ะพี่ฝนค่ะน้องเบียร์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะน้องเบียร์มาแบบสนุกสนานน่ารักสดใสสมวัยนะคะเพลงนี้เนี่ยจังหวะก็สนุกด้วยพี่ฝนชอบตรงที่เป็นเสียงแท้ๆค่ะเป็นเสียงจริงๆไม่ได้เป็นเสียงที่บีบหรือว่าเป็นเสียงที่ดัดถือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติมากๆนะคะแต่สิ่งที่จะต้องเอาไปปรับปรุงเพิ่มนั่นก็คือมันจะต้องมีแบบมีขึ้นๆลงๆบ้างตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเท่ากันไปหมดหุ่นเล่หุ่นเล่ว่าหนุ่มตั้งแก่ล้วนเล่หนักหนามันเหมือนมันท่องนะมันจะต้องมีขึ้นมีลงหุ่นเล่หุ่นเล่พ่อหนุ่มตั้งแก่ล้วนเล่หนักหนามันจะต้องมีพริ้วไปลูกหยอดมันมีลูกหยอดลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับน้องเบียร์ร้องแบบในสัดส่วนที่เท่ากันสับถ้าสับห้องก็สับเท่ากันเท่ากันด้วยแล้วเสียงก็เท่ากันด้วยใช่มันเลยเป็นห้องเป็นช่อง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 ถือว่าวันนี้ทำได้ดีเลยคะแนนก็ไม่น้อยหน้าหนักมีกำลังใจให้ค่ะคะแนนนักร้องมีติดน้อยมากเลยแดนโชว์นะคะเยอะไหมคะครูขาเสื้อผ้าหน้าผมน่ารักสมวัยดีนะครับเสื้อผ้าไม่เป็นอุปสรรคในการแสดงเลยเหมาะเพราะใช้ท่าแอโครบาติกเยอะแต่ครั้งนี้การสลับเท้าเนี่ยเราโอ้โหพอขึ้นมาแล้วคนละซ้ายคนละขวาคนละซ้ายคนละขวามันเลยไม่พอจริงๆเป็นท่าหลักที่สามารถเอ็กเซนได้ต้องขวาก็ขวาลงไปเลยขวาก็ขวาลงเนี่ยแล้วมันจะพร้อมกันทุกคนแต่ตอนที่ทุกคนลงน้ำหนักไม่เท่ากันบางคนลงเบาบางคนลงหนักหรือบางคนไปสูงอันนี้มันก็เลยดึงและเป็นท่าหลักซะด้วยสิควบคุมจังหวะหลักทั้งเพลงเลยมันก็เลยดึงดังแต่มีบางอันที่มีความเป็นระบำเริ่มเห็นตรงกลางที่มีความพร้อมเพรียงกันสามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ในเรื่องของจังหวะแม่นใช้ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมปลายเท้าปลายแขนปลายขาต้องจัดระเบียบด้วยต้องควบคุมตรงนี้แล้วถึงจะทำให้ดูสวยงามโรงเรียนธรรมจารีวิทยาจากจังหวัดราชบุรีนะครับพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อเพิ่มท่าเทคนิครักษาความสมวัยนี้ไว้นะครับให้เป็นเสน่ห์ของทีมต่อไปจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอนตอนนี้นะคะผลคะแนนอยู่ในมือส้มแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมคะเนื่องด้วยนะคะบัลลังก์ที่2หรือบัลลังก์ที่1ทำคะแนนไว้สูงเลยทีเดียวฉะนั้นนะคะโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนที่8นะคะจนถึงโรงเรียนที่12เนี่ยจะต้องมีความพยายามสูงมากนะคะและต้องบอกว่าถ้าถากว่าผิดก็ต้องคือผิดน้อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคะแนนที่สูงโด่งตอนนี้ 9.25 ค่ะแล้วก็ลองมาก็คือ 9.10 นี่โอ้โหสูงลิบเลยทีเดียวลุ้นพร้อมๆกันค่ะและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาจากจังหวัดราชบุรีทำคะแนนไปได8.30 ค่ะโอเคเลย
องเบียร์บอกความรู้สึกนะคะลูกหนูอยากขอบคุณใครบ้างหนูขอขอบคุณรายการชิงช้าสวรรค์และคณะกรรมการทุกท่านและผอ.โรงเรียนธรรมจารีนีวิทยาที่ให้หนูได้มาประสบการณ์ช่วงนี้ก็แสดงว่าบัลลังก์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็น้องเบียร์นะคะต้องพาเพื่อนๆกลับบ้านไปก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะโรงเรียนธรรมจารีนีวิทยาจากจังหวัดราชบุรีนะคะก็รับทุนการศึกษาค่ะจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็ผลิตภัณฑ์ TOA 10,000 บาทค่ะเลยไปก่อนนะแล้วมาใหม่นะตัวเล็กตัวน้อยพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆกลับมาครั้งหน้าขอให้คนบัลลังก์ลงได้นะครับส่วนตอนนี้บัลลังก์ก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อแต่ตอนนี้ไปสนุกกับมุกสั้นตลาดสดต้อนไม่โกรธกันนะแตงร้านแตงร้านเห็นเงินโกโก้ไหมอ่ะใส่ไว้ตรงนี้อ่ะเออฉันมีเรื่องจะสารภาพแกอ่ะคือถ้าฉันพูดอะไรไปแกจะโกรธฉันนะเราเป็นเพื่อนกันนะโกโก้ว่าแต่เรื่องอะไรอ่ะพูดไปดิเจ๊น้อยอ่ะเขามาเปิดท้ายขายกระเป๋ามือสองฉันอยากได้อ่ะแต่เงินฉันไม่พอฉันก็เลยขโมยเงินแกไปซื้อกระเป๋ามาเดี๋ยวก่อนนะสิ้นเดือนเดือนเดียวอ่ะเดือนเดียวฉันคืนให้แกแน่นอนสัญญาสัญญาแกสัญญาแล้วจะไม่โกรธฉันไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธสัญญาสัญญารู้อย่างนี้ฉันก็จะได้สบายใจแกไม่โกรธฉันจริงด้วยน่ารักที่สุดล่ะแตงร้านโกโก้มีเรื่องจะเขาเรียกว่าสารภาพเหมือนกันแต่แตงร้านก็ต้องห้ามโกรธโกโก้นะหุยฉันจะโกรธเลยแกก็แกไม่โกรธเลยฉันเลยมีเรื่องอะไรบอกมาแตงร้านจำเรื่องค่าเช่าแผงที่แตงร้านฝากฉันไปจ่ายกับเจ้าของตลาดได้ไหมจำได้ดิเมื่อวันก่อนไงใช่คือไอ้เงินก้อนนั้นน่ะฉันเอาไปโปะมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ฉันกะว่าวันเนี้ยฉันจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะมาจ่ายค่าแผงให้เธอแกอย่าบอกนะว่าเงินก้อนนั้นคือเงินที่แกซ่อนไว้ใช่คือเงินฉันใช่ที่ฉันเอาไปซื้อกระเป๋าถูกต้องไอ้โก้ได้ใครไปพูดบอกว่ารถไปรับเด็กรถไปรับเด็กก่อนดีกว่าแตงร้านจะไม่โกรธแกจะฆ่าแกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ผลิตภัณฑ์ TOA ยาเพียแคมสบู่เบนเน็ตเชฟโรเล็ตเทรลเบเซอร์ลูกชิ้นหมูโฮเด้งเย้เอาล่ะค่ะกลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์กับบรรยากาศของปีที่4เทอมที่1นะคะโจทย์เพลงของเรานะคะก็อาชีพลูกทุ่งค่ะค่ะหลากหลายอาชีพนะคะในบทเพลงลูกทุ่งนะคะค่ะทวนคะแนนกันสักหน่อยค่ะบัลลังก์ที่1ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมนะคะนั่งมา2สัปดาห์แล้วนะคะนั่นคือโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคะแนนสูงโด่งเลยนะคะ 9.25 ค่ะแล้วว่าที่แชมป์อันดับ2ค่ะโรงเรียนวัดประชารังสรรค์นะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะนั่งมา3สัปดาห์แล้วนะคะคะแนนก็สูงริ้วเหมือนกันนะคะนั่นคือ 9.10 คะแนนค่ะนั่งประหนึ่งว่าเป็นบ้านเขาแล้วค่ะและโรงเรียนต่อไปนะโรงเรียนที่9ค่ะพี่ส้มขาโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลนะคะจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะกับบทเพลงดาวเต้นมอเตอร์ค่ะของ
ีภัยความจนกระโดดขึ้นบนเวทีเรียนคุณครูประจำชั้นขอเสด็จดุงสั้นอย่างนี้เงินไปโรงเรียนบ่มีต้องหาเวทีทำกินศิลปินจำเป็นรับงานแล้วเต้นเต็มทีจำท่าเต้นจากทีวีเขาจำบอดี้ยามินเป็นดาวประจำลำซิงแต่ชีวิตจริงติดดินแลกตังค่าตัวพอกินเป็นศิลปินแก่ตนหมอต้นจะโดนครูหักคะแนนแล้วเต้นหมอต้นกลัวโดนครูหักคะแนนแดนเซอร์ชั่วคราวเส้นทางดาวทันเริ่มรับงานแค่ยามปิดเทอมเก็บตังค์ไว้เติมยามขาดแคลนขอบคุณคุณครูประจำชั้นที่บ่อปิดกันเขตแดนหมอต้นออกแดนรับใช้แฟนๆอย่างเข้าใจอย่างสาวหมอต้นออกแดนขอมอบแฟนๆต้องเข้าใจไข่มุกคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคนนี้แหละไปรายการแนะนำตัวแล้วคะฝากแนะนำตัวค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไข่มุกค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงชนัญญาเลิศวัฒนมงคลอายุ7ขวบค่ะอยู่โรงเรียนจารุวัฒน์อยู่โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลค่ะอยู่ชั้นป.2ค่ะ7ขวบตายแล้ว7ขวบค่ะแสดงว่าต้องทุกอย่างที่สุดต้องบอกว่าน่าจะเป็นนักร้องที่เด็กสุดเลยจิ๋วสุดเลยจิ๋วสุดเจ็ดขวบอ่ะไทมุ้งเป็นนักร้องได้ไงไหนบอกพี่จุ๋ยสิตอนที่หนูมาเป็นนักร้องได้ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็ชอบร้องเพลงเวลาเรียนตอนเด็กๆไม่ใช่เวลาเรียนหนูก็ร้องเพลงด้วยค่ะก็คุณครูประจำชั้นเห็นแววก็เลยพาหนูไปหาคุณครูอีกคนนึงแล้วก็คุณครูเห็นว่าหนูก็ร้องเพราะคุณครูก็เลยให้หนูมาประกวดรายการนี้ค่ะไหนมีศิลปินในดวงใจมั้ยศิลปินในดวงใจก็คือแม่พุ่มพวงค่ะท่านเหรอลูกก็ตอนทำไมหนูได้ฟังเพลงของคุณพุ่มพวงคะค่ะหนูก็ชอบพ่อแม่พุ่มพวงท่านก็ร้องเพราะเหมือนกันค่ะอ๋อมีเต้นอ่ะเต้นของใครนะหลายคนเหมือนกันอ๋อเต้นได้หลายคนเลยสัมภาษณ์ส่วนตัวหน่อยที่บ้านหนูมีพี่น้องกี่คนคะลูกคนเดียวค่ะหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะหนูไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีค่ะโอ้คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหมคะวันนี้มาค่ะคุณแม่อยู่นี่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะสองลูกคนเดียวเหรอคะคุณแม่คุ้มเลยเนาะมีคนเดียวแบบนี้เนาะทำยังไงได้อย่างนี้เนี่ยไข่มุกอยากรู้ว่าโรงเรียนไข่มุกมีปัญหาในการซ้อมไหมเพื่อนๆกับเราเนี่ยไม่มีค่ะทำไมไม่มีปัญหาคะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอะพยายามจะทำอย่างตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วคือพวกเราอะค่ะก็สัญญากับคุณครูแล้วก็พ่อแม่ทุกคนนะคะว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเจ็ดขวบเองนะเออเขาพูดเลยแล้วเขาสื่อให้เรารู้สึกว่าเขาอะจริงจังนะจริงใจเลยว่านี่แบบนี้แบบนี้นะใช่ไหมแบบนี้แบบนี้เป็นไงบ้างคะเจ็ดขวบของเราเจ็ดขวบโอ้โหเจ็ดแต่แจ๋วเนาะพูดเป็นต่อยหอยเลยพี่ฝนเกือบหลับเลยวันนี้น้องมุกมาแบบว่าน่ารักมากๆเลยแล้วพี่ฝนเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็ต้องมองเห็นเหมือนกันว่าน่ารักเมื่อพูดถึงเรื่องการร้องของน้องไข่มุกนะคะก็คือสมวัยเขาอะเจ็ดขวบแต่ว่าในการควบคุมเสียงของเขาหรือควบคุมกล้ามเนื้อของเขานี่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ในการร้องเพลงของน้องมุกเนี่ยน้องมุกยังไม่สื่อสารกับคนดูการร้องเนี่ยน้องมุกก็จะมองพื้นมองอะไรไปนานๆทีถึงจะหันขึ้นมามองคนดูอันนี้จุดนี้น้องมุกจะต้องกลับไป
แก้ไขเราจะต้องสื่อสารกับคนดูเราจะต้องมองคนดูเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปคือต้องเราต้องทำให้เขาเนี่ยรักเราให้ได้แล้วก็ในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยก็คือยังเด็กอยู่ยังควบคุมได้ไม่เต็มที่แล้วก็ทั้งเทคนิคด้วยน้องไข่มุกจะต้องฟังเพลงของแม่พึ่งเยอะเพราะว่าเพลงของแม่พึ่งเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากตอนนี้ก็คือสมวัยของเขาอ่ะ7 ขวบเท่าที่เขาควบคุมกล้ามเนื้อของเขาได้พี่ฝนไม่อยากจะติอะไรมากมายเพราะว่าอายุขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้วันนี้พี่ฝนให้กำลังใจคะแนนก็ไม่น้อยหน้าแหละให้เต็มที่เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะมาในส่วนของโชว์ค่ะโชว์องค์ประกอบภายนอกก่อนละกันนะคือในเรื่องของสีก่อนสีของน้องไข่มุกกับสีของชุดแดนเซอร์มันโดดไปนิดนึงนะครับมันต่างแย่งกันเด่นไปแล้วก็ในเรื่องของขนาดของชุดแดนเซอร์ต้องฟิตติ้งนิดนึงตอนนี้ของผู้ใหญ่อะค่ะมันเกาะอกอะอกมันไปอยู่ที่คอแล้วเสื้อผ้าอาจจะต้องปรับจริงๆแล้วมันตัดได้ฟิตติ้งได้อะไรได้แล้วก็ขยับให้เด็กๆเขาที่นี่ละกันน่าจะเป็นชุดเช่าของคนโตแน่ๆเลยแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือไม่รู้จะติอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เด็กๆจะพัฒนาได้สุดประมาณเท่านี้นะครับโดยรวมโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลนะครับจากกรุงเทพมหานครอารมณ์การแสดงสุขสนานนะครับแสดงออกสมวัยจัดระเบียบร่างกายให้ดีพัฒนาไปเป็นคณะนักร้องลูกทุ่งมืออาชีพตอนนี้ได้เลยโอ้ขณะนี้คะแนนอยู่ในมือส้มแล้วนะคะบนบัลลังก์1และบัลลังก์ที่2นะคะทำคะแนนไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปนั่งบัลลังก์จะต้องเอาความสามารถมาแลกนะคะมาฟังผลคะแนนพร้อมๆกันค่ะและโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลจากกรุงเทพทำคะแนนไปได้ำคำที่ครูฝนนะคะพูดว่าอะไรบ้างแนะนำอะไรบ้างหนูไปฝึกนะคะหนูเสียใจไหมลูกถามความรู้สึกหน่อยไม่ค่อยค่ะแต่ ไม่อะไรเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะก็เราเอาความตั้งใจก็พอแล้วค่ะก็ยังไงเดี๋ยวหนูก็กลับมาใหม่ค่ะไม่เป็นไรนะได้รับทุนการศึกษาไปนะคะสำหรับโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลกรุงเทพมหานครนะคะก็รับทุนการศึกษาค่ะจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็ผลิตภัณฑ์ TON 10,000 บาทค่ะแล้วไข่มุกมาใหม่นะลูกนะอยู่จะรอนะไม่ต้องเสียใจไปนะครับน้องไข่มุกและเพื่อนๆมีความสามารถมากเพียงแค่กลับไปฝึกฝนเพิ่มรับรองกลับมาครั้งหน้าได้นั่งบัลลังก์แน่นอนสรุปผลตอนนี้บัลลังก์ก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อแต่ตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดตอนหลานไม่โตสักทีครับพี่นั่นแหละพี่คุยกับมันบอกให้มันเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วใช่โอเคโอเคเดี๋ยวไงผมเจอผมช่วยคุยอีกทีนึงครับครับอะไรกุ้มหูกุ้มใจอะไรคะไม่ยอมโตฮะหลานผมพอดีผมเครียดเรื่องหลานอยู่เนี่ยทำไมเขาทำยังไงไม่ยอมโตก็อยู่โรงเรียนประถมแต่งร้านคิดดูมันยังเอาไอ้กระติกน้ำยังเอาเป้สะพายหลังไปอยู่เลยโอ้โหเด็กก็เป็นงี้ทุกคนนั่นแหละใครเขาก็เอาไปที่สำคัญแต่งร้านมันยังดื่มนมแม่มันอยู่เลยตอนนี้ดูดนมแม่อะถ้าเข้าปฐมแล้วดูดนมแม่นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอโตอีกสักหน่อยนะเขาก็เลิกเองนั่นแหละโอ้จะรอโตขนาดไหนแต่งร้านตอนนี้มันอายุ25แล้วยังไม่เลิกเลยแล้วจะเลิกตอนไหนฮะร้านแกอายุ25ใช่เป็นเพศก็แกพูดอยู่ว่าปฐมปฐมอ่ะก็ปฐมไงมันอยู่โรงเรียนปฐมมันเป็นครูสอนเรียนปฐมแต่ยังดูดนมแม่อยู่เลย
ป็นครูสอนเรียนประถมดูดนมแม่เอาของเล่นไปเล่นด้วยเอาเป้ไปด้วยมันซื้อเจอมันฉันก็ว่ามันไอ้นี่ทำไมไม่ยอมโตสักทีเออทำตัวเป็นเด็กร้องไห้อีกไปฟ้องแม่โอ้โหควายเลยทีเนี้ยแตะไม่ได้อีกหลานแกอยู่เรื่องไหนเนี่ยฉันจะได้บอกนี่ลูกมีหลานฉันได้บอกว่าจะไม่ไปเรียนโรงเรียนหลานแกในสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ในชิงช้าสวรรค์แมทช์ในฝันของเราค่ะซึ่งแมทช์ในฝันนะคะก็คือเราเลือกโรงเรียนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเก่งๆทั้งคู่มาเจอกันอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มาแล้ว1โรงเรียนนะคะมาถึงสัปดาห์นี้ค่ะอ้าวให้โอกาสจุ๋ยเลือกค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นโรงเรียนที่2นะคะที่จะเข้ารอบ6ทีมกับเรานะคะโรงเรียนแรกจุ๋ยขอเลือกโรงเรียนนี้เลยค่ะโรงเรียนด่านคุณทศจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะแหมเข้าแล้วโคราชเข้าไหนเลือกโคราชเลยอ้าวก็ต้องมาสู้กับพี่ส้มหน่อยงั้นพี่เลือกโรงเรียนนี้ละกันนะคะโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจากจังหวัดสมุทรสงครามน้องปิ๊กน้องนัดกับน้องปิ๊กมาเจอกันในวันที่เขาแข่งขันนะคะเขาซุ่มซ้อมกันยังไงคะไปแอบดูเขาอีกครั้งนึงกันดีกว่าค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกสวัสดีครับสวัสดีจ้าผมก็เป็นนักแสดงน้องใหม่นะครับของวงลูกทุ่งโรงเรียนวานวิทยาลัยนะครับครับวันนี้ครับผมก็มามีหน้าที่มาเป็นพระเอกนะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างถนัดนะครับพระเอกครับแม่ว่าไปนั่นพนมไหนแสดงหน่อยสิครับเดี๋ยวไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันครับอ้าวมาชมกันครับนี่อ้าวอะไรล่ะครับเนี่ยน้องโอ้แม่พระเอกโชว์ยิ้มเลยครับอ้าวยังไงก็เชียร์สองโรงเรียนด้วยนะครับเมื่อสุริยุเสียงใครครับเนี่ยยามสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังงงใช่ไหมล่ะค่ะว่าอ้อมมาทำอะไรค่ะยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยอ้อมจากโรงเรียนมัธยมด่านคุณทศค่ะนักร้องรุ่นที่แล้วนะคะอ้าวจำกันไม่ได้ไปดูภาพกันเลยนะครับโอ้โหนี่เรือบางคองคิดกับบ้านนอกทั้งหลายสองหลายว่าอ้าวแล้ววันนี้มาทำไมล่ะครับน้องอ้อมมาเป็นกำลังใจให้กับน้องนัทแล้วก็โรงเรียนมัธยมด่านคุณทศค่ะแล้วมีอะไรจะแนะนำน้องๆไหมครับคือผ่านมามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรมากมายแต่ยังไงก็รอบเนี้ยทำเพื่อเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วก็เพื่อแบบว่าทำเพื่อพี่ด้วยเพราะว่าพี่ก็ไม่มีซิทแล้วเนาะพี่ก็ไม่ได้รางวัลนี่พี่ก็แบบว่าอยากให้น้องอ่ะได้อะไรติดไม้ติดมือนิดๆหน่อยๆเนาะยังไงก็เต็มที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจจากพี่ถึงน้องจริงๆนะครับอ้าวสู้ๆครับส่วนตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดตอนช่วงลดราคาโอโก้ชาเขียวปั่นชาหนึ่งแก้วเอาหวานน้อยนะเดี๋ยวนั้นแป๊บนึงเพราะว่ากำลังสั่งนาฬิกาเพื่อนอยู่เพราะว่าตอนนี้มันลด 80% ฮะ 80% เลยเหรอฉันซื้อด้วยฉันซื้อด้วยได้แต่มันมีเวลาแค่3นาทีแต่ร้านต้องรีบหน่อยนะโหไม่เอาหรอกกว่าจะเดินออกไปพ้นตลาดกว่าจะไปคว้ารถก็หมดเวลาแล้ว3นาทีโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นโหเราก็ดูทางนี้นี่แชทนี่แล้วก็ส่งรูปกันดูแล้วเราก็เลือกแล้วเราก็สั่งเพื่อนซื้อจะไปยากอะไรแล้วคนนี้โดนติ่งอะไรแกเนี่ยทำไมแกฉลาดกว่าที่ฉันคิดไปเยอะอยู่แล้วให้ส่งรูปสวยๆมาเดี๋ยวฉันเลือกก่อนแป๊บนึงนะส่งรูปสวยๆมาหลายๆรูปเร็วๆเข้าเดี๋ยวไม่ทันสามนาทีหรือแบบเท่ๆก็ได้ได้มาแล้วขนลุกเร็วฉันเอา10เรือนนี่ก็ได้นะพูดถึงถ้าขายได้อะเปิดซิเปิดซิรูปอะไรอะอะไรส่งรูปนาฬิกามาไม่ใช่รูปเธอแกฉลาดขึ้นแกอ้าวอะไรอ่ะเสียใจด้วยหมดเวลาแล้วจ้ะคราวหน้าว่ากันใหม่3นาที
โอ้มันโง่หรือฉันยังไงฉันพิมพ์ผิดนะหน้าแต่งร้านฉันบอกให้ส่งรูปสวยๆแม่ถ่ายซะสวยพริ้วเชียวโอ้กำลังซื้อนาฬิกาจะบ้ามาถ่ายรูปตัวเองส่งมาให้เราดูยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสสวิกยินดีเอาละค่ะเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ของเราตอนนี้นะคะเป็นชิงช้าสวรรค์แมชในฝันของเราค่ะซึ่งตุ๋ยจะเลือกมา6โรงเรียนพี่ส้มเลือกมา6โรงเรียนนะคะมาค้นหากันว่าใครเนี่ยจะไปโรงเรียนที่ชนะเลิศที่ผ่านไปนอนคอย1โรงเรียนนั่นคือโรงเรียนเมืองคงค่ะนะคะจากจังหวัดนครราชสีมานำโดยน้องต้อมนะคะและมาถึงวันนี้ค่ะพี่ส้มค่ะเหมือนเดิมพี่ให้โอกาสจุ๋ยอยู่แล้ววันนี้ค่ะพี่ส้มจำได้ไหมน้องคนนี้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะพี่จำได้แต่หนูเนี่ยไปรู้จักเขาที่ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำอ้าวอะไรเนี่ยโรงเรียนนี้นะคะมาจากโรงเรียนด่านคุณทศจากจังหวัดนครราชสีมาสัปดาห์ที่แล้วพี่ส้มเอานครราชสีมามาสู้ใช่ไหมโอ้วันนี้เลยเอาโคราชมาบัฟคืนเอามาบัฟคืนนะคะแล้วจะต้องบอกว่าเป็นน้องเนี่ยร้องดีด้วยชื่อน้องนัดอ๋อนัดประบงชึ่งใช่นัดทอมนัดทอมนัดทอมอันนี้เนี่ยจะมาของชายานัดทอมในเบรกแรกแต่ว่าคนที่จะมาตัดสินนะเหมือนเดิมสามท่านที่จะมาดูแลนะในเรื่องการร้องดนตรีนะคะแล้วเรื่องโชว์นะทั้ง3ท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรรมการแมตช์ในฝันของเรานะเริ่มด้วยด้านการร้องค่ะอาจารย์วสุข้าวหานค่ะมาถึงด้านดนตรีค่ะพี่หนูมิเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะและเรื่องโชว์นะคะไม่รู้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับรายการเราหรือเปล่ามาตลอดเวลานะคะครูเทียสวัสดีค่ะครูค่ะซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ได้รับตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงมอบให้จำนวน1ล้านบาทเกินไปแล้วค่ะพี่ส้มค่ะว่าเป็นน้องนัดน้องนัดเนี่ยเขามีดีกรีก็คือเป็นรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5ค่ะแล้วตอนนี้เขาฟอร์มเขาดีมากนะหมายถึงว่าเขาเป็นนักร้องเดี่ยวๆเนี่ยถูกต้องเลยพี่ส้มเคยเจอเขาไหมเคยเจอส่วนตัวเนี่ยเจอน้องนัทตั้งแต่ผมยาวปะบ่าเลยเอางี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าปีที่5แล้วบางท่านอาจจะลืมไปวันนี้ค่ะจะเอามาท้าชิงพี่ส้มเลยนะคะโรงเรียนด่านคุณทศนะคะกับบทเพลงหนูไม่รู้ค่ะมันเป็นผู้ใดบังอาจมาผิดเพ้กับคนของข้าไปจับตัวมันมาWe'll be right back.
ึกว่าสนุกสนานเหมือนเดิมปีที่5นี่คือของเราปีที่9 4ปีวันนี้เราเจอน้องนัทอยู่น้องนัทนี่ร้องเพลงดีวันดีคืนเลยคนละฟิลกับตอนนี้เลยนะคุณเอาละค่ะน้องนัทค่ะอาจารย์วสุค่ะครับที่ฟังน้องนัทร้องนะครับเพลงนี้ต้นฉบับร้องโดยพี่พึ่งพึ่งพวงนะครับผมเป็นแฟนเพลงนี้บอกเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ไปเป็นกรรมการหรือว่าไปเป็นวิทยากรอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงเนี่ยแล้วก็เห็นน้องๆเขามักเอาเพลงนี้มาร้องกันก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าสมัยพี่พึ่งร้องไว้นะร้องได้สนุกมากเพลงนี้ร้องได้สนุกมากครับผลงานของครูลบเพลงเนี้ยก็มีข้อติชมมาบ้างว่า อย่างน้องนัดร้องเนี่ยดูจริงจังไปนิดนึงนะครับเทคนิคแล้วก็อารมณ์ในการสื่อสารเพลงเนี่ยดูจริงจังนิดนึงดูเครียดนิดนึงจริงๆต้องไปฟังต้นฉบับที่พี่พึ่งร้องจะรู้ว่ามันจะมีลักษณะมีคาแรคเตอร์การร้องที่มีลักษณะของการหยอกเอิญอยู่ในเทคนิคการร้องตรงนั้นด้วยนะทำให้คนฟังนี่รู้สึกหยิกแกมหยอกไปกับแกด้วยคือน้องนัทร้องจะแบบว่าแข็งรู้สึกว่าตรงนี้จะทำให้เพลงที่น่าจะสนุกเนี่ยมันลดความสนุกลงไปเยอะเพลงนี้ใช้พลังงานในการร้องเยอะนะฮะเป็นเพลงเร็วที่แบบดนตรีถ้ามองลึกๆเข้าไปใส่ในบางอย่างมันเหมือนเพลงร็อกดีๆอ่ะบางทีอ่ะเหมือนกับต้องร้องเหมือนกับการร้องเพลงร็อกสักอย่างแล้วมาช่วงหลังน้องนัทนี่คือเหนื่อยให้เห็นเลยนะครับมีปลายประโยคบางช่วงที่แผ่วนะครับมีแกว่งๆอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้มามองข้อดีว่าจากเทคนิคแล้วก็อารมณ์การร้องเขาเนี่ยผมอยากเห็นเขาร้องสมมติว่าร้องเพลงช้าที่อารมณ์ดราม่าจัดๆเขาน่าจะร้องได้ดีเพราะว่าวิธีการสื่อสารการร้องเขาเนี่ยดูจริงจังแล้วถ้าไปแปะกับเพลงช้าที่มันมีดราม่าจัดๆน่าจะดีคนนี้ครับอ่านออกเลยมาดูเรื่องดนตรีดีกว่าพี่หนูผมขออนุญาตต่อยอดนะครับจากอาจารย์วสุนิดนึงสาเหตุที่น้องเขาร้องอย่างนั้นเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยดนตรีที่เป็นร็อกแอนด์โรลนั่นแหละนะครับแต่ร็อกแอนด์โรลในที่ผมขอใช้คำจำกัดความว่าเป็นร็อกแอนด์โรลแบบบิ๊กแบนด์หรือร็อกแอนด์โรลแบบมีเครื่องเป่าเพราะฉะนั้นเป็นดนตรีร็อกแอนด์โรลก็คือดนตรีที่หนักหน่วงเพราะหนักหน่วงดนตรีมันก็ดังมันดังซะทุกชิ้นถึงแซดพอแซดปุ๊บเนี่ยคนร้องมันก็ต้องตะโกนเพื่อที่จะแข่งกับดนตรีคือถ้าเกิดไม่ตะโกนมันร้องแผ่วๆมันก็สู้ดนตรีไม่ไหวมันก็เลยทำให้แข็งนะครับต่อยอดมาจากอาจารย์วสุดนตรีมันขาดเขาเรียกว่าขาดมิติแล้วก็ขาดไดนามิกมันจะต้องมีช่วงที่ดังก็ดังโอเคช่วงที่เบาก็ต้องเบานะครับมันต้องมีอย่างนี้เพื่อให้โชว์เสียงร้องมีหนักมีเบามันถึงโชว์เสียงร้องได้ไม่เต็มที่เขาไม่หนักอย่างเดียวเวลอย่างเดียวเพราะว่าอาจารย์ที่คอมเมนต์ในวันนั้นนะครับก็น่าจะคอมเมนต์แบบเดียวกันนี่แหละเขาน่าจะได้ยินเหมือนกันเขาคอมเมนต์ว่าเยี่ยมดีสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่การเรียบเรียงดีครับการเลือกเรียงแบบการคิดแต่ดีผมชอบอยู่อย่างนึงที่เขามีซาวอะไรที่มันโลดโผนมีพินมีอะไรผสมนะครับเขาเหมือนกับปรุงแต่งว่าเรื่องราวนี่มันมาจากเผ่ามนุษย์กินแมวอะไรสักอย่างนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลน้องทำได้ดีนะแต่ว่ามันขาดอย่างที่บอกขาดมิติไปขาดเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาหนักเบาจะต้องมีทั้งรับมีทั้งรุกแค่นั้นเองนะครับอันนี้มุมมองของพี่หนูครับผมครับครูเทียมครูเองเนี่ยโชว์วันนั้นครูชอบไหมครูก็ต่อยอดมาจากวสุนะครับแต่พูดไปแล้วต่อยอดอย่าซ้ำกันที่ตอนนี้ต่อไม่อ่อนแล้วกันเราจะไม่ต่อยอดเดี๋ยวเราต่อยอดของต่อแรกแก้วพี่หนูพูดไปแล้วเตอร์ด้วยต่อผมไปคือสองต่อยอดเลยสองยอดเพราะว่ามันมองทิศทางเดียวกันไงมันเหมือนว่าทำไมหนูไม่รู้มันต้องกุ้มกลิ่นอันหนูไม่รู้ใช่ครับทำไปแล้วไม่รู้แต่สโคปงานที่เขาสร้างขึ้นมามันเป็นการต่อสู้แล้วแย่งชิงแย่งชิงฉะนั้นการร้องเพลงดุดันดุดันดุดันคือถูกลงโทษคือเพลงมาแบบนั้นหมดแล้วอะแนวเป็นแนวนั้นเขาไปสร้างสโคปงานแบบนั้นมันเลยกลายเป็นเรื่องราวของการต่อสู้มากกว่าการหนูไม่รู้นะอันนี้คือในมุมมองของสมองนี้มันเป็นการเอื้อโชว์ขัดแย้งกันละในเมื่อเนื้อเพลงเนี่ยมันต้องหยอกเอิญร้องแบบว่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าความรู้สึกเหมือนกันที่มองเห็นถามว่าวันนั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่รู้แต่วันนี้พอมานั่งดูแล้วโดนวิเคราะห์มาจาก1 2เราก็เลยคอยตามเป็นคนที่3ว่า
มันเหมือนที่ครูพูดทุกอย่างนะฮะว่าเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นไม่รู้คอมเมนต์อะไรไปเพราะนั้นผมอาจจะใส่เขาเละเทะเลยก็ได้ไม่ใช่ทำอย่างนี้ทำได้ยังไงกลับไปดูค่ะครูเทียมชมเละเทะเลยไม่หวังวันนี้มีความรู้สึกหนึ่งคือต่อยอดจากยอดที่1ยอดที่2แล้วขอต่อยอดเป็นยอดที่3ค่ะยอดใบอ่อนเลยใบอ่อนเลยแข็งไปแข็งไปใช่แข็งแรงไปไม่ถูกใจคุณผู้ชมคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวมาดูโรงเรียนของส้มที่ส้มเลือกไว้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเกริ่นมานิดละกันนะคะใครที่คิดถึงน้องปิ๊กรอแป๊บค่ะรอแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปมอบโชคกับผลิตภัณฑ์มาร์คอัพคอสเมติกปี2กันก่อนค่ะสวยมีอันดับรับเป็นล้านปี2กับมาร์คอัพคอสเมติกให้คุณสวยและรวยต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะเพียงส่งกล่องผลิตภัณฑ์มาร์คอัพรุ่นใดขนาดใดก็ได้นะคะหรือว่าลอกสติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้ผลิตภัณฑ์มาร์คอัพติดบนไปรษณียบัตรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนค่ะส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ค่ะและทุกสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะรุ่นรับทองคำมูลค่า 10,000 บาท1รางวัลค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะรุ่นแรกทองคำมูลค่า 100,000 บาท1รางวัลค่ะและสัปดาห์สุดท้ายของแคมเปญนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 2,720,000 บาทค่ะหมดเขตนะคะรับถึงวันที่18ธันวาคม2557นี้ค่ะและผู้โชคดีค่ะที่รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจะเป็นใครนะคะในอาทิตย์นี้เชิญเจ้าหน้าที่ค่ะอย่ากระพริบตานะครับเอาละค่ะ 10,000 บาทค่ะโอ้ได้แล้วโอ้วันนี้ผู้โชคดีนะคะส่งมาเป็นเพลครีมครีมไข่มุกนะคะมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะนั่นคือคุณอรณิตไทยกูลค่ะรับเลยค่ะทองคำมูลค่า 10,000 บาทค่ะยินดีด้วยค่ะส่งมากมีสิทธิ์มากแบบนี้เลยค่ะให้คุณสวยและรวยเป็นล้านกันสวยไม่ดับรับไปล้านปี2กับมาร์คอัพคอสเมติกและตอนนี้ก็ได้เวลาสนุกกับมุกสั้นตลาดสดต้อนไมโครเวฟมือ2อะไรก็อ๋อต้องขอบใจแต่งร้านมากๆเลยนะที่เอาไมโครเวฟมาให้ฉันใช้เนี่ยเพราะว่าตอนก่อนเนี่ยมีจําเตาแก๊สตอนนี้จะทำขนมทำอะไรมันก็จะสะดวกสบายขึ้นแล้วโอเคไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นของน้องฉันก็เหอะเพราะว่าถึงอยู่กับฉันฉันก็ไม่กล้าใช้อยู่ดีแล้วก็เพราะแต่แกกล้าใช้เหรอเพราะว่าน้องสาวฉันเจ้าของเตาเพิ่งจะเสียไปไม่นานเนี่ยโอ้ยฉันไม่ถือหรอกแต่งร้านก็แต่ว่าน้องก็เป็นอะไรตายฮะทางร้านก็ถูกไอ้ไมโครเวฟเครื่องนี้แหละมันช็อตตายไงแกใช้ก็ระมัดระวังนะโกโก้นะเฮ้ยก็เสียจริงๆเลยสงสัยน้องฉันหาเพื่อนแน่ๆเลยอ่ะฝากไปช่วยน้องฉันด้วยนะโกนะฝากไปด้วยนะผลิตภัณฑ์มาร์คอัพคอสเมติกยาสีฟันซิสเทมมาธนาคารออมสินเอาล่ะค่ะกลับสู่รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์นี่เรียกว่ากำลังดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะคะกับชิงช้าสวรรค์แมชในฝันของเราเนี่ยเพราะว่าจุ๋ยเนี่ยเอาโรงเรียนมาท้าชิงพี่ส้มและพี่ส้มเนี่ยก็เอามาท้าชิงจุ๋ยกลับได้ในอาทิตย์ที่แล้วส่วนอาทิตย์นี้พี่ก็ให้โอกาสจุ๋ยก่อนผ่านไปแล้ว1เรียนนะคะนั่นคือด่านคุณโทษค่ะนําโดยน้องนัทค่ะอันนี้มาถึงพี่แล้วนะคะจุ๋ยขาค่ะจุ๋ยเอาเพลงเร็วมาค่ะนี่เลยพี่บ้าบกลับเลยพี่เอาเพลงช้ามาอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมนะสิยุติธรรมสิจ้าก็ให้จุ๋ยเลือกก่อนแล้วไงไม่ใช่แล้วเราเอาเพลงเร็วมาแล้วพี่ส้มจะเร็วมาสู้อ้าวนี่เขาเรียกไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่เอ๊ะไม่ใช่นมเหรอซุปเปอร์ไปไปช้าฟังกันเลยค่ะไปช้าคอยวันเธอใจเดียวค่ะจะขอมอบใจให้เธอไว้ครองให้ใจเราสองประคองรักมันหากถึงวันนั้นเธอมีใจเดียวเ
ได้ไม่ต้องแลเลียวยิ่งอื่นใดเข้ามาผูกพันเมื่ออะไรหนอใจของเธอจะเหลือยังใจเดียวและมีรักเดียวคนเดียวเพียงฉันนี้เท่านั้นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่4มาเลยเหรออ่ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะโอเคโอเคแต่ว่ารอบนี้เนี่ยรอบนี้เขายังไม่ได้เป็นแชมป์นะตอนนี้รู้สึกยังไม่ได้เป็นแชมป์นะใช่มาถามเรื่องเพลงดีกว่าเรื่องการร้องค่ะจ๊ะประสูค่ะครับผมน้องปิ๊กเป็นยังไงบ้างผมพยายามจะมองหาที่ติอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะเจอที่ชมมากกว่าที่ชมมากกว่าชมมากกว่าฟังเพลินนะฮะเสียงเขาจะเป็นเสียงที่มีพลังกังวานดีครับเป็นร้องไม่ต้องตะเบงเลยครับเป็นเสียงที่น่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าแนวหวานการร้องก็ไม่ได้พยายามอะไรมากเหมือนเขาร้องสบายสบายแล้วก็ลีลาท่าทางประกอบการร้องเขานี่ก็ทำได้พอเหมาะนะครับไม่ล้นนะฮะสิ่งที่ชมคือเขาเลือกเพลงมาเหมาะกับบุคลิกเสียงเขาดีนะครับเพลงนี้จะออกลีลาทางเมโลดี้ทางอะไรจะออกเหมือนกึ่งลูกกรุงนิดนะครับแล้วก็คราวนี้พออยู่กับเสียงแบบเขาผมว่าฟังดีเหมือนฟังแผ่นเสียงนะมันนั่งฟังแผ่นเสียงอยู่บ้านทรงไทยใช่ริมน้ำเนี่ยมันฟังเย็นๆครับครับไม่รู้สิครับผมหาที่ตียังไม่เจออ้าวเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วกันต้องพูดอะไรมากเลยแค่อย่างนี้มาที่พี่หนูเลยค่ะหาที่ติไม่เจอใช่ไหมครับครับครับผมก็หาที่ติไม่เจอเหมือนกันครับดนตรีอะรวมทั้งหาที่ชมไม่เจอเหมือนกันครับก็คือมันไม่มีง่ายๆเลยเพลงนี้เขาแกะต้นฉบับมาเลยไงมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรคิดขึ้นมาเขาไม่คิดเอ็ดอะไรมาใหม่ไม่มีเอ็ดก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยซึ่งมันน้อยเกินไปผมอยากจะดูอะไรที่มันโลดโผนหรือมันเยอะกว่านี้อยากให้มีสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยแล้วพวกเด็กๆจะได้จะมีพัฒนาการด้วยไงถ้าฟังจากต้นฉบับผมว่าให้เด็กๆไปแกะก็ได้ไงคิดนอกกรอบบ้างก็ได้นอกกรอบเพื่อจะให้นักเรียนของคุณเก่งขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับปัจจุบันต้องทำอย่างนั้นครับแต่ว่าของเราเนี่ยครีเอทได้สร้างสรรค์ใหม่ได้แต่ว่าอย่าทำลายของเก่าอันนี้ก็เตรียมย้ำมากๆเลยถ้าเกิดโรงเรียนไหนเอามาแล้วแบบมันไม่เป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยครูเทียมก็จะแอบตัดคะแนนเหมือนกันไม่ได้คุณครูทุกคนด้วยจริงเรื่องการร้องดนตรีแอบตัดคะแนนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งค่ะฉะนั้นถ้าคุณครีเอทอะไรมากระช่างที่มันเป็นลูกทุ่งแท้ๆนะ
ช่เลยแต่เราเข้าใจคุณหนูนะเพราะว่าคุณหนูมองว่าการพัฒนา คือการคิดงานใหม่ๆมันจะได้อะไรกับเด็กมันจะได้อะไรกับเด็กๆด้วยนะฮะเอาเป็นว่าต้องสร้างสรรค์ให้อยู่ในกรอบที่พอดีครับค่ะแต่ความรู้สึกนึงเหมือนคุณหนูพูดนะฮะเราลองมองเห็นชัดว่าทำไมมันต้องอยู่ตรงนั้นทำไมเราไม่ก้าวเดินต่อไปอะไรเงี้ยนี่แต่ไม่ได้ติว่าน้องๆเล่นไม่ดีน้องๆทำได้ดีนะทำได้ดีตามที่แบบแต่คุณหนูไม่ชอบแบบนี้มันก็ไม่ถึงกับไม่ชอบก็อยู่ในเพลงมันก็คำนวณให้เป็นอย่างนี้นะครับก็เลยก็ต้องไปเหมือนแต่ว่ามันไม่มีอะไรโดดเด่นให้แพร่เข้าไปในใจไงมันไม่มีจุดมันไม่แบบไม่มีจุดจำก็คือถ้าฟังไปถ้าเล่นอย่างนี้อีกสัก3เพลงผมก็ว่าน่าจะหลับนะถ้าเล่นอย่างนี้ก็ต้องไปฟังแผ่นเสียงในเรือนไทยด้วยกันนะแล้วนี่มาดูเรื่องโชว์ค่ะโชว์เรื่องโชว์เนี่ยจริงๆแล้วเรามองณวันนี้มองต่างจากวันนั้นค่ะเพราะว่านี่5ปีแล้วครับ5ปีแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นกับวันนี้ต่างกันอ่ะผมชอบคิดงานเขาคิดเขาเห็นผู้ชายเจ้าชู้เลยหนูเขาเห็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่ผมเรื่องทางนู้นหรือเปล่าเห็นผู้ชายเจ้าชู้แต่ผู้ชายคนนี้จีบหญิงคนนั้นจีบทีสองคนสามคนจีบหมดทั้งวงอ่ะแล้วตัวนักร้องก็คือเป็นตัวเล่นก็ยังรอคอยวันเธอมีใจเดียวเขาก็ยังรออยู่คอยวันเธอมีใจเดียวก็คือยังรออยู่หวังว่าคนนี้จะมีใจเดียวแต่รอครัวไม่ได้สมหวังหรอกได้แค่แต่งงานเพราะผู้ชายเจ้าชู้ก็คือผู้ชายเจ้าชู้ถูกไหมเหรอแม่ไม่บอกว่าเรื่องราวที่เขาสร้างงานให้เราเห็นเนี่ยณวันนั้นเราก็ยอมรับนะฮะแต่ทนะวันนี้โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนฉะนั้นถามว่าชอบไหมในวันนั้นค่ะผู้เทียบอุปกรณ์ว่าชอบใครเดี๋ยวให้อาจารย์วสุพูดก่อนอาจารย์วสุเลือกใครตัดสินเลยค่ะโดยรวมนะฮะโดยรวมจริงๆถ้าได้ฟังผมคอมเมนต์มาก็น่าจะรู้แล้วแหละค่ะหนูรู้แล้วค่ะชัดเจนผมสรุปได้หนึ่งค่ะสรุปแล้วอาจารย์ประสุครับช่วยหันหน้ามองซ้ายมือคุณนิดนึงนะฮะอาจารย์ประสุไม่ค่อยชอบสบตาหนูเท่าไหร่เออคุณน่ากลัวมากลูกตาเธอผมว่าการร้องเนี่ยผมชอบน้องปิ๊กมากกว่าครับครับในการแสดงของความสามารถในการร้องชอบคนนี้มากกว่าอันนี้พูดตามเนื้อผ้าเลยค่ะหนึ่งขอบคุณค่ะมาที่พี่หนูค่ะค่ะแมตช์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแมตช์ในฝันมันคนละปีอะนะคนละปีแต่ผมทบให้คนละสมัยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการสมมุติผมให้ณวินาทีนี้แล้วกันใช่ใช่ใช่เอาความรู้สึกตอนนี้แล้วกันจริงๆคะแนนมันสูสีแทบจะเสมอกันแหละแต่ว่าผมจะให้ด่านคุณทศชนะเย้มีเหตุผลครับมันมีเหตุผลครับแต่ว่าเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลก็คือมันมีเผ่ามนุษย์กินแมวนี่แหละมันมีการสร้างสรรค์มีการคิดเดี๋ยวๆผมขอแย้งคุณมั่นใจว่ากินแมวถ้าจะกินหนูก็ได้เผ่านี้มันจะกินอะไรก็ช่างนะครับแต่ผมชอบตรงที่โอเคดนตรีกระทึกคึกโครมทำให้เสียงร้องอาจจะไม่โดดเด่นแต่ว่าดนตรีขาดไดนามิกแต่ว่าเขามีการเรียบเรียงขึ้นมาอาเรนจ์ขึ้นมาใหม่เรียบเรียงดนตรีใหม่แล้วก็มีอะไรที่มันมีผสมผสานที่เขาสามารถดึงมาใช้จนให้คนรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่มีนี่อ่ะมาอีกแล้วไอ้นี่มันน่าตื่นตาตื่นตาตื่นใจคอยวันเธอใจเดียวแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังเพลินๆผมว่าวงอื่นก็น่าจะทำได้ก็เลยผมให้ดังในมุมมองของด้านดนตรีหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะทำไมฉันจะต้องมีคนตัดสินตลอดนะวันหลังถามให้ก่อนแต่จะบอกว่าคือตามเนื้อผ้าจริงๆนะถ้าส้มเป็นพี่หนูนะส้มคุณระดับคุณทศเพราะว่าดนตรีเขาแบบชัดเจนมากเลยมันมีในโชว์ไงโอ้โหในโชว์อันนี้พี่ชโลมใจน้องใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงครูเราพูดตามเนื้อผ้าแต่ว่าถ้าการร้องเนี่ยส้มว่าอย่างวันนี้อ่ะที่เราเห็นเนี่ยยังไงปิ๊กใช่ใช่ใช่ส่วนเรื่องโชว์คุณแต่ว่าโชว์เนี่ยบอกตรงว่าส้มแบบเหม่อๆอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนะเพราะว่าโชว์ของพี่ส้มมันไม่รู้มีความรู้สึกความรู้สึกของครูอ่ะค่ะครูชอบงานครีเอทชอบงานที่คุณสร้างอะไรไม่ดิคืออามาวันน่ะคืออันนี้เขายังมาในรอบแรกๆเขาจะมาแบบสบายสบายก็ขนาดรอบแรกเขายังทำได้ดีขนาดนี้สบายๆไม่ทุ่มเต็มคือการทำโชว์นี่ตัวอย่างที่ว่าคนดูโชว์และได้อะไรกลับไปแต่ว่าคุณโพสที่ทำเต็มเลยนะคนกินแมวอ่ะแล้วได้อะไรไปเขาเอาขนนกมาโคราชเลยนะสวนสัตว์โคราชคุณผู้ชมคะขนาดนี้นางเอกกับนางอะไรสักอย่างนางเอกลิเกกับนางเอกภาพยนตร์กำลังตบตีกันนะฮะก็จะบอกว่าครูตัดสินกำลังปวดกับนักกรรมการนะคะก็จะบอกว่าโอเคในความรู้สึกเนี่ยผมอาจจะ
มองณวันนี้มองณเดี๋ยวนี้เพราะว่าการครีเอทงานของด่านขุนทดเนี่ยมันเข้าตา มันไม่ได้เข้ายายเลยนะมันมาที่ตาเลยแล้วก็จะบอกว่าถึงมันจะเข้าตาอ๋อเหรอเข้าตาไม่เข้าตาก็เลยบอกว่าพอเห็นด่านขุนทดวันนี้นั่งดูเนี่ยถึงอารมณ์ความที่เพลงเพลงครูก็เหมือนคนทำโชว์คนหนึ่งพอเห็นงานอะไรมันใช่มันหลากมันนั่นอ่ะครูเลยเรียกด่านขุนทดครับเย้อันนี้ถึงเราพ่ายเราก็ยอมพ่ายอย่างสมศักดิ์ศรีนะพูดความจริงเราเข้าใจว่าความจริงมันปรากฏแบบนี้เราก็ต้องยอมรับกลับไปย้อนกลับไปคิดดูสิ5ปีแต่ด่านขุนทดคุณคิดงานได้ขนาดนี้เราไม่ให้คุณได้ยังไงเราต้องให้คุณว้าพี่โมนี่มันสะท้อนเลยนะสะท้อนว่าตอนที่เราแข่งจริงเนี่ยมีการถกเถียงของคณะกรรมการแบบนี้เลยจริงบางทีเสียงมันจะเป็น2-1คุณผู้ชมทางบ้านจะคิดว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนนี้ร้องดีแต่ทำไมถึงไม่เข้ารอบอ้าวก็โดนตีกับโชว์เขาชนะแค่1อ่ะใช่โอ้อันนี้เรามาสะท้อนให้เห็นเลยว่าเห็นไหมแมตช์ในฝันของเราเนี่ยเอาเก่งกับเก่งมาชนกันดูซิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันสัปดาห์นี้ค่ะโรงเรียนที่2นะคะที่ผ่านเข้ารอบไปนะเป็นโรงเรียนของจุ๊ยเอนะคะนั่นคือโรงเรียนด่านขุนทดค่ะจากจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้ค่ะน้องๆเนี่ยจะได้รับทุนการศึกษาค่ะจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็ยาสีฟันซิทามา 20,000 บาทค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะใช่ได้ค่ะผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าเราเกริ่นกันมาทั้งหมดนี่4โรงเรียนแล้วยังไม่หมดยังมีอีกยังไม่หมดค่ะเรายังเหลือกันอีกนะคะในการที่จะคัดเข้าอีก4โรงเรียนนั่นก็คือ8โรงเรียนที่เราจะได้ดูเลยว่าโรงเรียนเจ๋งๆอีก8โรงเรียนที่เราเลือกมาเนี่ยในแมตช์ในฝันจะเป็นโรงเรียนไหนนะคะติดตามชมในเสาร์หน้าแต่เสาร์นี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะเจอกันใหม่ค่ะเสาร์หน้าชิงช้าสวรรค์4โมงครึ่งทางมูลนิธิวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ